สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บบรรเทาอาการไอขับเสมหะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เจนี่ฟู้ดให้ประโยชน์ต่อร่างกายให้เจนี่ฟู้ดกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยบีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นสีซูเปอร์ชิลสีสารพัดกันจาก TOA สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันศุกร์ที่1มีนาคม2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีสีดีค่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีเรื่องคือฮาหลายเรื่องเลยนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนคือฮาก็คือเลขหน้า999เนี่ยนะครับคือกันว่า65กับ56เป็นเลขที่ออกบ่อยซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นสถิติถูกมั้ยฮะเอาเป็นว่าถูกไม่ถูกไม่รู้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเองเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วกับตำรวจสภ.คูคตเนี่ยนะครับที่จังหวัดปทุมธานีถามว่าแล้วพี่ไปเอาหวยมาได้ยังไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่ขอแต่เขาก็ขอเนี่ยนะฮะเพราะปกติแล้วคนจะถูกหวยเนี่ยส่วนใหญ่คือ1เช่นซื้อโดยบังเอิญกับ2ไปขอโชคขอลาบลายนี้คือการขอโชคขอลาบเห็นใช่ไหมฮะเครื่องสูงเต็มเลยแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยไปบูชากุมารทองลูกเทพมาจากวันนี้มาจากวัดสายไหมฮะแล้วถ้าใครรู้จักวัดสายไหมจะรู้จักดีเลยจิตดีเขาขึ้นชื่อคืออะไรรู้ไหมจิตดีอะไรคะอาจารย์ออสอาจารย์ออสก็คือเจ้าอาวาสตะกุดจะดังมากเขาเรียกตะกุดลูกปืนเนี่ยนะฮะซึ่งวัตถุมงคลดังกล่าวเนี่ยทางด้านสัปเหร่อเขามีการไปขอโชคขอลาบจากกุมารและปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาฝันโดยกุมารมาเข้าฝันบอกเลยเนี่ยนะฮะว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ตามที่บอกแล้วตัวเองก็เลยไปซื้อมาเลยฮะ20ใบจนกระทั่งวันเนี้ยหวยออกเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวเองถูกฮะด้วยความดีใจนี่ไปหา